ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนแม่ลูกนะคะกับอาหารอร่อยซึ่งวันนี้กินกันเป็นร้อยเลยค่ะไม่ใช่แค่หลายคนเพิ่งส่ง SCG ไปปลูกป่าเมื่อกี้นะคะแล้วก็อะไรไม่ใช่แม่มันไปเหมือนกระชากสร้อยมากเลยนะอะไรเหมือนคนเขาวิ่งกระชากสร้อยกันนะลาก SCG ไปปึ๊ดแล้วก็วนมาทำกับข้าวนะจ้ะก็วันนี้เราจะได้กินกันแล้วก็มีเจ้าภาพอาหารอร่อยที่มาจากโอ้โหต้องบอกเลยถ้าใครนั่งรถมาได้ตอนนี้มาเลยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์คือบ้านของเรานะคะมาถึงเมนูอาหารของเราวันนี้ค่ะคือเชฟทองก้อนให้ทำกับข้าวไม่ได้ให้ไปถอนหญ้าผมนึกว่าแคคตัสมันเป็นยี่ห้อนี้ไม่เร็วๆลูกอย่าตลกอย่าตลกคืออย่างนี้วันนี้มีเวลาน้อยเราจะเอา2เมนูแต่ว่าเป็นเมนูแบบบ้านนอกบ้านนอกเลยนะต้มกะทิสายบัวต้มกะทิสายบัวค่ะตอนนี้หน้าน้ำฝนตกนะคะอันนี้สายบัวของใครเนี่ยของพี่หมอนุ้ยแน่นอนของใครของพี่หมอนุ้ยค่ะของพี่หมอนุ้ยค่ะพี่หมอนุ้ยซึ่งวันนี้ก็มานะคะโดยวิธีการน่ารักมากเลยค่ะเอาแบบ5นาทีเสร็จ2เมนูเลยได้ไหมขอความกรุณาทำให้อร่อยทั้ง2เมนูกี่นาทีก็ได้เดี๋ยว SCG มากินก็อร่อยแล้วกันก้องหายแม่บุญล่ำอันนี้หอมแดงระวังกระเด็นระวังกระเด็นอันนี้พี่บอกเล่าไม่ต้องตอบก็ได้อันนี้ใส่เข้าไปคือเมื่อกี้ลืมให้บุญล่ำกินอาจารย์จ้ะเนี่ยไอเนี่ยแกล้งทำหล่นก็ได้ไม่ทำไมไม่บุบไม่บุบถ้าบุบแล้วรสจัดไปสำหรับค่ะสำหรับต้มกะทิสายบัวอ๋ออันนี้ต้มกะทิสายบัวเนาะแม่ทำอย่างนี้ก่อนต้มอย่างนี้ก็คือจะก่อนนะอันก่อนแม่ถามก่อนแม่ต้องถามแทนคนดูเพราะคนชอบกินกะทิเยอะน้ำอะไรคะน้ำเปล่าน้ำซุปน้ำต้มกระดูกนี่แหละแล้วก็เอาถ้าไม่ต้องใช้ก็ได้มันจะอร่อยน้อยลงแค่นั้นไม่ได้มีอะไรถ้าใครมีก็ดีถ้าไม่มีก็ไม่ถือว่าขาดนะคะครับค่ะแล้วก็ใส่หอมใส่พริกสดอย่าทุบถ้าทุบมันจะเผ็ดไปสำหรับต้มกะทิสายบัวห้ามทุบเด็ดขาดเมื่อวานนี้มีคนประเมินว่าการซักไซส์และรายละเอียดที่ตอบเป็นประโยชน์มากเพราะฉะนั้นวันนี้กรุณาลงรายละเอียดเลยนะคะมีส่งกันบ้านด้วยไม่ใช้พริกที่ทุบเพราะสำหรับแกงสายบัวจากเผ็ดไปจากนั้นไม่รู้คิวหน่อยซิรู้ว่ายืนอยู่ตรงไหนแม่ตัวก็ดำล้ำอ้วนเลยมาบังแม่อีกต่อไปอันดับต่อไปเอาน้ำมะขามเปียกใส่ก่อนนะนะทำไมว่าถ้าไม่เอามะขามเปียกใส่ก่อนสายบัวจะดำอ๋อเห็นเลยน้องอันนี้เลยค่ะอันนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเทคนิคแล้วค่ะต้องใส่น้ำมะขามเปียกก่อนแม่ครับขอเกลือขอเกลือเท่าไหร่ละคะ450กินเกลือไปด้วยกันค่ะกินเกลือนะโควิดไม่คราวนี้กินเกลือแน่เลยอีกไหมเย้ใช่ได้เลยจ้ะไอ้นี่มาน้องแคทครับน้องแคทเอาใส่อะไรเอาใส่บัวใส่บัวใส่บัวคือแม่บางคนเขาบอกว่าผมไม่ค่อยสุภาพกับนักบวชแต่จริงๆอ่ะเธอเป็นคนดีแล้วกันแม่ยอมรับอ่ะเธอเป็นอย่างที่เธอเป็นแหละทองก้อนเธอเป็นคนดีเธอปิดประตูนรกในพรรษานี้ไปกับพวกเราเนี่ยไอ้นี่มันน้องมองเห็นว่าเป็นน้องจ้าน้องสาวจ้าไม่ต้องแก้ตัวเราเอาทำงานไปอ่ะแม่อยากดูว่าสายบัวแม่ขาวขึ้นไหมนี่อันนี้อันนี้มันสายบัวแดงแม่จะให้มันขาวไงมันก็แดงอย่างนี้แหละไม่ดำนะแต่มันไม่ดำจะขอโทษที่บอกกันเลยอีแม่ลูกคู่นี้อ่ะต่อไปค่ะรอแป๊บนึงแล้วกระเทียมกะทิใส่ที่หลังปลาทูไม่มี ที่มาช้าเนี่ยปลาทูไม่มีปลาไม่กินแต่ถ้าเราโอ้โหนันทวานเดี๋ยวนี้มีกิ๊กมีกั๊กบอกปลาทูไม่มีเพราะปลาไม่กินเหยื่อ เห็นไหมทองก้อนเธอตกเหยื่อยังไงผู้หญิงที่ไม่ติดเหยื่อเมื่อเช้าลูกไปวิ่งหาที่เข้ามารายการช้าไปวิ่งหาปลาทูอ๋อลืมไปที่ไหนอยู่ใกล้ทะเลปลาไม่กินเหยื่อที่ไหนอยู่ใกล้ทะเลปลาทูจะไม่มีขายนะจ้ะปลาทูนึ่งเนี่ยจ้ะอย่างตราดเนี่ยแม่ไม่ต้องไปหาปลาทูนึ่งเลยนะหายากมากเธอพูดเรื่องที่มันมีดีกว่านะพูดเรื่องไม่มีแล้วมันใจมันห่อเหี่ยวแม่เนี่ยนะกำลังโอ้นี่ไงท
ำไมมันจะไม่ขาวล่ะทองก้อนพูดอะไรของเธอนี่ไงมันขาวขึ้นมาเนี่ยโหขาวเป็นกระยอมไม่ไม่ไม่แม่ว่ามันต้องสุกมันแปลว่าสุกทองก้อนแม่ชักเริ่มดักเธอทำละนี่ถ้าสุกแล้วมันจะเหี่ยวโนสุกแล้วมันจะขาวนี่ไงไอ้ผีแดงของเธออ่ะก็แม่เห็นเธอตักขึ้นมานี่นะคะคุณแม่ไม่ได้พูดเล่นนะแต่คุณแม่เนี่ยนะจะเชื่อก็ต่อเมื่อทุกอย่างต้องพิสูจน์ค่ะถ้าพิสูจน์แล้วเนี่ยเจ๋งเลยค่ะได้ใจกันไปเลยค่ะต่อไปผมก็ว่าผมทำไมเร่งแก๊สไม่ขึ้นไม่ขึ้นเปิดกันอยู่นิดนึงกลัวแก๊สแรงประหยัดประหยัดเนี่ยอวิชามาทำก็ไม่รู้แม่ว่ามันไม่รู้มากกว่าแม่ผมก็รอเมื่อไหร่มันจะเดือดมันหลีๆเร่งยังไงมันก็ไม่ขึ้นมันขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแม่ครัวหัวปากก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้มีอาชีพนี้มีสัมมาอาชีโวคือสวดมนต์แต่ว่าน้องฉีเห็นไหมเขียวมาเขียวไหมน้องฉีทั้งสองเอาช้อนมาแม่ด้วยแม่ประจำที่ไหมจ้าประจำที่มาว่าหลังใครช่วยเอาแค่ไปไว้ตรงนู้นแม่ตรงนี้แม่ร้อนยังไม่ทันใส่อะไรเลยอย่างนี้แม่ก็ไม่ต้องใส่กะทิก็ได้นะต้องใส่แม่มันจะละมุนผิดกันอย่างนี้ไม่ต้องมีหรอกปลาทูอ่ะปลาไม่กินเหยื่อก็ไม่ต้องเลยอร่อยเลยค่ะเขาอาจจะมีปลาทีปลาทูเดี๋ยวจะให้พี่จารีมาชิมพี่จารีกับปลามาชิมลูกเดี๋ยวเสร็จก่อนตอนนี้กำลังทำอยู่มาต่อไปค่ะสักครู่หม้อมันใหญ่ครับแล้วก็แก๊สไม่แรงเมื่อกี้เดี๋ยวร้อนแกล้งพี่หรือเปล่าเธออย่ายั่วว่าแก๊สไม่แรงเพราะว่าเราโง่เราไม่รู้นะคุณแอมบอกว่าใช่ค่ะเหมือนกระหล่ำหูม่วงค่ะเวลาผ่านแล้วมีสีมันหายเหมือนกันค่ะจ้าแล้วของครูแอมใส่ไอ้นั้นหรือเปล่าล่ะมะขามเปียกอ่ะอร่อยแล้วค่ะต่อไปนั้นมาชิมสิมันร้อนนะไม่อยากชิมแต่แม่แม่เป็นมือชิมแต่มันอร่อยแล้วนะก็บอกเธอแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยมันอร่อยแล้วมันยังไม่อร่อยถึงที่สุดแบบที่ควรจะเป็นใช่ไหมเราต้องทำแบบว่าเมื่อกี้นี้อันนี้ค่ะที่มันจัดแดงถ้ามันไม่พองเอ้ถ้ามันไม่เดือดเดี๋ยวท้องมันเสียจ้าโอเคเอายังเพราะว่าอะไรไหมพอดีอย่างแต่ว่าคืออย่างนี้แม่เวลาใส่บัวเวลาที่ต้องให้ต้มน้ำเดือดเพราะว่าอะไรรู้ไหมแม่เห็นในท่อใส่บัวไหมมันจะมีรูๆอยู่ไอ้นั่นน่ะมันอาจจะมีแบคทีเรียบางตัวที่ไปอยู่ได้อ๋ออันนี้ความรู้ดีมากเพราะฉะนั้นถ้าจะให้แบคทีเรียมันไม่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องให้มันสุกหน่อยแต่แม่ว่ามันกรอบเพราะอะไรลูกกรอบเพราะว่ามันยังไม่สุกดีแต่ก็ใช้ได้แล้วแหละแม่ก็นึกว่ามันกรอบเพราะว่ามันมีเทคนิคอะไรของลูกอ๋อไอ้นี่ก็ทำให้กรอบไอ้ใส่น้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกใช่มันกรอบเลยค่ะแต่มันสุกแล้วด้วยสองสาวของพี่ว่าอย่างไรบ้างมันสดชื่นแม่ว่ามันสดชื่นมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเยอะแค่น้ำซุปทำด้วยอะไรลูกก็ถ้าเป็นไปได้ก็คือต้มไก่ต้มซุปไก่แต่ถ้าปัญหาไม่ได้จริงๆก็ขนมนั่นแหละง่ายดีขนอก้อนมันจะมี2อย่างนะอันนี้แนะนำนะแม่คือขนอก้อนเนี่ยมันจะมีแบบกล่องสีแปลกๆสีแปลกๆถ้าอ่านดูบอกว่าไม่ใช้ผงชูรสไอ้ที่ไม่ใช้ผงชูรสมันจะมีก้อนสีแปลกๆไปดูในห้างมันจะมีบอกไม่ใช้ผงชูรสจ้าอร่อยเหมือนกันดีจังเป็นเรื่องที่พวกเราก็พยายามเรียนรู้กันไปนะคะแต่ถ้าเราสมมุติว่าเราตั้งมั่นเลยที่จะต้มโครงไก่ก็ต้มไปแต่บางทีมันไม่มีเวลาแม่สมัยนี้ถ้าแบบว่าต้องต้มโครงไก่ไว้เมื่อวานตอนเย็นตอนเช้าถึงจะมาแกะก็แบ่งๆกันทำมาหากินซื้อบ้างทำบ้างนะคะจับบ้างนะคะให้บ้างก็แม่ว่าโอเคนะเขาก็ต้องอยู่เราก็ต้องแข็งแรงลูกขอน้ำปลาครึ่งอันเนี้ยน้ำปลาทำไมแม่จะบีบไหมถ้าแม่จะบีบแม่จะไม่กระเด็นใส่มือแม่นะแต่ถ้า
แต่แคทก็ได้นะอ่ะเอารถพยาบาลไหมเช็คเล็กน้อยค่ะเพื่อให้ก็เห็นว่าคุณแม่สงบเสงี่ยมขึ้นนะคะนะคะพออย่างลูกไหมรอให้น้ำเดือดเท่านั้นถ้าน้ำยังไม่เดือดใส่น้ำปลาก่อนมันจะคาวแล้วตอนนี้เดือดยังเดือดแล้วนี่แม่เห็นไหม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 เดือดเดือดของมันอยู่เนี่ยโอเคดูก่อนนะคะเทคนิคก็คือน้ำปลาซึ่งเป็นของคาวจะใส่ลงไปก็ต่อเมื่ออาหารที่กำลังอยู่ในไฟนั้นกำลังเดือดต้องมีปฏิกิริยาแหละเดือดแล้วร้อนแล้วโอเคเอาค่ะได้แล้วค่ะใส่แต่น้ำเย็นเย็นจะไปใส่มันเพราะจากคาวมันจากคาวค่ะนะคะจำไว้นะคะแอมแอมค่ะต่อไปเดี๋ยวผมยืนกั้นหายใจสักสองสักหนึ่งลมหายใจมันนี่มาทำเองหรือไม่ใช่แม่มันยังไม่นั่นไงพออันนี้ใส่ปุ๊บใส่กะทินี่เสร็จเลยนะเอาไงเพิ่งใส่ดูนะคะเทคนิคคือกะทิจะไม่ใส่แล้วเดือดนานอันนี้คุณแม่จับได้แล้วเทไข่ปุ๊บปิดขึ้นเลยกะทิใส่ปุ๊บไม่ให้กะทิมันเป็นเขาเรียกอะไรฮะตีมันมาแตกมันมันจะลดความหอมลงเพราะน้ำมันมันไปเคลือบผิวอันนี้ก็เช่นเดียวกันเข้าใจเข้าใจเข้าใจว่าเราทำอะไรเพื่ออะไรแล้วก็มันจะลงรายละเอียดว่าอย่างไรเนี่ยที่เราจะต้องจำเขาบอกว่าทำอาหารเนี่ยใครๆก็ทำได้แต่ทำแบบง่ายง่ายแต่ว่าลึกซึ้งไม่ใช่ลึกซึ้งแต่มันยากอันนี้ลึกซึ้งนะหายใจอย่างมีสตินะลึกซึ้งมากนะก็พอรู้บ้างว่ามันจะต้องทำยังไงแค่นี้เอ๊ะลูกแล้วทำไมพิษมันไม่ต่ำแล้วมันถึงจะถ้าต่ำเมื่อไหร่เนี่ยแคปไซซินที่อยู่ในนั้นน้ำมันหอมระเหยอะมันจะแตกออกมาพอแตกออกมาปุ๊บมันจะไปกบรสของสายบัวเพราะว่าสายบัวมันเป็นผักรสอ่อนให้เผ็ดเผ็ดแบบว่าเผ็ดแบบสงสัยได้เผ็ดแบบสงสัยมันไม่ได้เผ็ดจริงจังแบบว่าเหมือนหอมแบบไม่ต้องถึงก็อย่างเงี้ยนะอย่างเมื่อวานเนี่ยไอ้แกงเปิดนะโอ้ถึงพริกถึงใจอร่อยเพราะเมื่อวานนี้โอ้โหแกงเปิดดีมากเลยหมดไหมทองก้อนถึงก็บอกว่ามุ้ยแกงเปิดเมื่อกลางวันเนี่ยนะอร่อยมากแม่ก็ถามว่าอีผัวเมียคู่นี้นี่มันเคยรู้กันไหมว่าผัวทำอะไรอร่อยถึงว่าสิพอทำอะไรอร่อยก็ไม่บอกเมียไม่เขาจะรู้เขาจะกินบางอย่างอย่างสปาเกตตี้อย่างนี้เอาเยอะๆเอาเยอะๆอย่างนี้จะดีอ้วนไงถึงได้อ้วนต่อไปไอ้มุ้ยดูอยู่ตอบมาด้วยนะค่ะนี่หลายอึดใจแล้วลูกยังคือใจแม่สั้นจังความตายเดินเข้ามาทุกขณะลูกสั้นอยู่แล้วชีวิตจ้ะโอ้โหหอมกลิ่นตะไคร้ขึ้นมาหน่อยๆเลยค่ะชิมอีกหนึ่งครั้งว่าใส่น้ำปลาแล้วเป็นอย่างไรไม่ได้ละแม่ต้องพิสูจน์แม่พิสูจน์ถึงไอ้นี่เลยลูกให้ถึงไอ้นี่เลยใส่มาในนี้แม่นะช้อน คือเราพยายามถ้าคนโบราณเนี่ยถ้าคนโบราณเนี่ยเขาจะให้กินแกงสายบัวเดือนละครั้งหรือว่าแกงหยวกกล้วยเดือนละครั้งแม่เพราะว่าฝุ่นควันอะไรที่มันไปอยู่ในทางเดินอาหารเนี่ยมันจะถูกไอ้ใหญ่พวกเนี้ยรูดออกทำให้ลำไส้สะอาดโอ้โหนี่มันเราต้องปลูกบัวแล้วนะตอนนี้เราขุดบ่อน้ำแล้วนะคะเอ้ลูกครับเพราะมันใส่อ่ะสองคนก่อนหนูชิมแล้วหนูว่าไงก่อนอ่ะเดี๋ยวพี่ต้องอ๋อมันมีแม่ว่าไงต้องเติมอะไรไหมครับไม่ของคุณแม่รู้สึกว่าคือคำว่าละมุนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันมากกว่ากลมกล่อมมันเหมือนกับว่าเราทำให้มันชูขึ้นแบบไม่ต้องตั้งใจใส่ผงชูรสอ่ะเออใช่ไหมมันกลมกล่อมมันชูเอิญว่าของผมอ่ะอ๋อเผลอทำตกแต่สิ่งนึงที่อยากให้แม่กับน้องๆสังเกตดูว่าความหอมของพริกอ่ะมันไม่ได้เผ็ดมันแซ่บแซ่บมันหอมมันแผ่วๆมาเหมือนเสียงกระซิบอ่ะจ้ะอ่ะเสร็จเลยนะเนี่ยไม่ต้องรอเดือดเลยใช่ไหมลูกอันนี้มันเดือดอยู่แล้วไหมไม่หมายถึงว่ากะทิเราไม่ต้องรอเลยนะเทเร็วๆเลยขอดูน้ำก่อนอีกครับ
จะเห็นความต่างลูกขอบอกฉันชิมอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันก็เห็นว่ามันง่ายง่ายแต่ทำไมเวลามันกินแล้วมันต่างอ่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องเปลี่ยนถ้วยไหมอาค่ะมาชิมกันเถอะค่ะพี่จะมาปลามาลูกมาชิมก่อนสายบัวต้มกะทิที่ไม่ต้องมีเอาถ้วยให้แขกมาเลยลูกปลามาปลาทูก็ไม่มีเอาปลาจริงมาเอาคุณสามีมาด้วยแล้วจะพี่พิจารีเราจำได้แล้วนะคะเราเคยมาชิมกันวันนี้เอาก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยง SCG พี่ทั้งหลายครับสวัสดีครับอยากให้ชิมยังไม่บอกว่าใส่อะไรไม่ใส่อะไรใส่เข้าไปอยากให้เห็นว่านี่คือแค่สายบัวที่เอามาไหว้พระนะดอกบัวที่เอามาไหว้พระใช่ของนั่นแหละแม่ครับลูกขอเกลืออ่ะใส่เกลือหน่อยแล้วปลายมือปลายมือแม่ก็จะชิมอย่างเดียวเลยปลายมือปลายมือเราจะนั่นน่ะอย่างนี้เรียกว่าปลายมือค่ะถ้าปลายมือมันจะใหญ่ขึ้นค่ะถ้ากำมือจะเป็นอย่างนี้กำอุ้มมืออันนี้ฝ่ายมือแม่ถ้าอุ้งมือเนี่ยต้องอยู่ไม่เกินสันเนินจ้ะหยิบมือปลายนิ้วใช่ถ้าหยิบปลายนิ้วจะหยิบแบบนี้สองจีบหยิบเป็นอะไรที่ทุกคนแบบจริงค่ะแล้วก็ยังไม่พูดนะคะคุณยายยังไม่คุยนะคะครับตักครับครับเฮ้ยอันนี้มันติดอ่ะเอาออกแม่เขียนให้หน่อยเขาแม่กินแล้วสายบัวมีใยนะเห็นไหมก็คนโบราณเนี่ยเขาจะต้องให้กินอย่างเงี้ยอะไรนะอะไรนะบัวสีเหลือเยื่อใยอ๋ออ่ะพิจารีก่อนพิจารีครับนี่เราจะเห็นว่าพริกมันเป็นเม็ดๆสำหรับคนบางคนที่เขาอยากกินเผ็ดก็ลูกโดดไปเลยครับปลาลองดูปลานี่มาทำบุญกับเราเยอะนะพี่ปลาช่วยดึงขึ้นไปมาคุณสามีที่รักนี่แบบเพิ่งสร้างวัดถวายท่านอาจารย์เพิ่งเคยเห็นจริงเหรอจริงเหรอลูกจริงๆตายแล้วผู้ชายช่างอาภัพเหลือเกินแม่กินมาตั้งแต่เด็กเลยนะมาของคุณแม่ต้องนั่งของคุณแม่ต้องนั่งจ้ะพิจารีขาช่วยกรุณาบอกอาจารย์ทองก้อนไมโครโฟนอยู่ทางโน้นต้องพูดดังๆอร่อยไหมชื่นใจไหมชื่นใจมากมันเย็นๆชื่นใจชื่นใจชื่นใจแล้วก็เป็นซุปที่เบาเราควรจะกินทุกเดือนครับเพื่อจะได้ทำความสะอาดลำไส้ลองนึกถึงว่าเส้นใยบัวมันจะไปรูดบางทีเรามีเศษก้างปลาเศษกระดูกสัตว์หรือว่าอาจจะมีเส้นผมอะไรพวกนี้อยู่ในระบบลำไส้ไอ้นี่มันจะไปรูดคนโบราณถึงบอกว่าให้กินปีไอเดือนละครั้งถ้าไม่กินอันนี้ก็เป็นแกงกล้วยป่าเพื่อที่จะชำระลำไส้ล้างลำไส้เนี่ยดูสิอันนี้โควิดกลับมากินอันนี้ได้ไหมลูกได้ไหมโควิดกลับมาน่ะอันนี้ทำอย่างนี้ได้ทำผัดได้โอ้ทำได้เยอะนะจริงๆทำยำก็ได้แต่จริงๆในกรุงเทพฯอยากให้พี่สาลี่มากินด้วยบองมาเช่เลยครับกลางๆตลาดมีอยู่ร้านหนึ่งที่ขายสายบัวบอกแล้วไปเชิญพี่สาลี่มาชิมเป็นคนโบราณเราอยากคุยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราอยากกินให้หมดถ้วยอ่ะเราถือว่าเรากินมื้อกลางวันไปเลยค่ะทีนี้เมนูต่อไปอาจจะบางคนอาจจะทานแล้วก็บางคนก็อาจจะไม่ทานเนาะเรื่องของเนื้อต้องเนื้องานวัดสมัยก่อนถ้าเราไปเที่ยวงานวัดอ่ะไอเนี้ยมันจะอยู่ข้างๆเข้าโป่งกับอ้อยควันทุกทีเลยไม่รู้ว่าทำไมอาจจะเป็นญาติกันก็ได้มั้งแถวบ้านผมเนี่ยไอที่มันมีโต๊ะแค่อย่างเงี้ยแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆนั่งล้อมแล้วก็มีกระทะใบไอกะละมังใบนึงต้มเนื้อมีตะไคร้ปักแล้วใครจะเอาเส้นหมี่ก็ได้อันนี้ไม่ถึงงานวัดเราลูกใช่ใช่แม่เรากำลังจะมีงานเฟสติวัลของเราเราเปลี่ยนเนื้อเป็นอะไรได้ไหมลูกเป็นหมูก็ได้แม่แต่ว่ามันจะไม่ได้อารมณ์เท่าอ๋อมันเป็นเรื่องของมันพี่ขาทองก้อนจะตักให้อาจารย์สารีหน่อยเพราะคนโบราณไม่อยากให้ชิมอันนี้มันเป็นของที่เราอันนี้ลงเลยไม่ได้ใส่ปลาครับไม่ใช่เป็นเวจิเทเรียนด้วยอันเนี้ยไม่ได้เป็นอะไรครับเพราะว่ามันหาปลาไม่ได้ปลาไม่ติดเหยื่อปลาไม่มาเป็นเหยื่อแม่แม่รู้ไหมเมื่อก่อนเขาไม่ได้ใส่ปลาทูเขาไม่ได้ใส่ปลาทูนะไอ้ต้มกะทิสายบัวเนี่ยเขาต้องใส่ปลาโอ
ลาโอดำเป็นชิ้นๆแข็งๆอย่างนี้แข็งๆดำๆอ่ะแม่จำได้ไหมอ๋อแล้วตอนหลังก็ไม่เป็นปลาทูแต่แม่ว่าสำหรับแม่นะสำหรับอย่างเงี้ยสดสุดอ่ะขอสูตรนี้ไปที่อู่ข้าวอู่น้ำหน่อยได้ไหมเจ้าคะได้ครับก็ห่วงไหมโอ้โหแม่ชีวิตนี้ห่วงอะไรไม่เคยห่วงอะไรเลยก็เนี่ยมีแค่หอมแดงใส่พริกใส่ตะไคร้แค่นั้นอันนี้คือไอเนี่ยแกล้งทำหล่นลงไปหน่อยนึงที่ผมบอกว่าแกล้งทำหล่นอ่ะมันไม่มีอยู่ในตำรับหรอกแต่ว่ามันจะทำให้อร่อยไหมมันเด็กมาพูดก่อนน้ำมันอ่ะแล้วก่อนลูกเดี๋ยวเขาไปมืออื่นอ่ะนี่ก่อนมาจากบัวลูกฟังก่อนอร่อยไหมคะอร่อยรสชาติดีและพี่เขาอยู่ที่นี่เขาเอาผักมาให้เราเมื่อวานนี้กินปลาสับกับลูกมะเดื่ออร่อยไหมอร่อยต่อไปก็ใครมีมะเดื่อต้องสั่งลูกรักแน่ละเจ้านิ่มเอามะเดื่อมาอีกเที่ยวหน้าจะทำแกงคั่วมะเดื่ออ่อนโบราณมากเลยนะถ้าแกงคั่วมะเดื่ออ่อนเนี่ยไม่ค่อยมีละขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นเหยื่อชิมให้จะไปเติมค่ะเอาไปเติมนู่นแล้วลูกไปหม้อนู่นแล้วลูกเข้าลงแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้มอะไรของทอมก้อนเขาอีกอย่างนะต้มอะไรนะลูกเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าค่ะอ๋อมาคนสมัยใหม่เรียกก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องในเนื้อต้มกะละมังแถวเพชรบุรีเรียกว่าต้มพุงวัวลูกเขาใส่อะไรก่อนลูกครับใช่สมัยก่อนเขาเรียกอ๋อต้มพุงวัวนี่แม่มีคนบอกแล้วเห็นไหมพี่สันนิษฐานคนต้มอะไรนะคะพุงเนื้อพุงเนื้อเนี่ยอันนี้แหละอ๋ออันนี้พ่อพี่เขาเป็นคนที่นี่ของลูกคนอิทยาอ่ะมาตอนนี้คุณแม่เป็นคนที่อยู่แม่ใส่ไปก่อนฮะเดี๋ยวมันมีเคล็ดลับอยู่เคล็ดลับให้แม่ใส่ไหมใส่เลยแม่ใส่อะไรอ่ะใส่ก่อนสองอันนี้ใส่ไหมไม่เอาพริกอ๋อไม่เอาพริกตอนนี้คนดูเท่าไหร่คะ300เดี๋ยวเราจะชิมกันแล้วนะคะกับ300ชีวิตของเราวันนี้ให้ตรงไปมันวันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่อนุญาตเพราะว่ามีคนที่ทำงานกับเราวันนี้ค่ะกลุ่ม SCG เขายังกินสิ่งเหล่านี้อยู่เราเนี่ยไม่กินเราก็ไม่ว่ากันนะคะแล้วเนี่ยใส่หมดเลยครับแม่เอาพริกอย่างเดียวไม่เอาพริกหลุดไปบ้างไม่เป็นไรโอเคแม่ใส่เราก็ต้องอยู่เสาเหมือนกันแล้ววะมุลล่ำเมื่อวานนี้แม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมีหว่อไปแล้วนะฉุกเฉินไปแล้วนะอะไรอ่ะเมื่อวานนี้เหรอพี่จอยโดนน้ำมันลวกกระเด็นเบลวิวออนใช่ไหมหรือแคทใช่ไอ้เบลวิวออนแคทไม่เป็นไรแคทพอรู้แล้วนี่มันสนมันใส่ไปบ้างไม่เป็นไรหรอกนะลูกโยนใส่ไปเลยลูกหอมขามากเลยค่ะใส่ไปเลยครับขาตะไคร้ค่ะหอมนะคะเกลือไหมลูกเกลือต้องเอาอยู่แล้วแม่เยอะด้วยเอายังคะแต่ลูกขออะไรคะเอาสูตรลับให้ก่อนคือสูตรลับของต้มพุงเนื้อค่ะมาพูดใกล้ๆจะได้ย้ำพูดใกล้ๆค่ะใกล้ๆมันก็กระเด็นใส่สีลูกแม่แม่มาแม่สีลูกแม่ได้อะค่ะกลัวอยู่นะสูตรคืออันนี้ยกลงฮะยกอันนี้ลงแป๊บนึงยกลงฮะยกลงแป๊บนึงลูกลืมไม่ได้ลืมหรอกแต่ว่ามีเตาเดียวเราต้องไอ้ต้มพุงเนื้อเนี่ยนะแม่ไอ้พุงเนื้อพุงวัวนี่แหละจ้าจริงนี่เอาลงก่อนนะคะคนดีถ้าสมมติว่าไม่กินถ้ากินหมูใช่ไหมเข้ามาดูได้ค่ะหมูใช่ไหมเรามาใกล้ๆเราจะได้นี่ค่ะกองเขาอยู่นี่ค่ะเรากวักมือทางนี้ยกลงแป๊บหนึ่งเอากระทะมากระทะใหญ่หรือกระทะเล็กกระทะเล็กก็ได้ครับกระทะนู้นอันนี้มันคั่วไม่ได้ลูกจะคั่วอะไรหรือถวายแม่อะไรจ๊ะเหม็นเขียวด้วยใบน้อยนาใช่ที่เมื่อก่อนเนี้ยใบน้อยนาเราก็จะไปตำบอกตั้งแต่เมื่อวานแม่ปกติอะถ้าเราอยู่โรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยไอเนี่ยมาดูปลาไปตำข้าวแต่ว่าถ้าไอต้มพุงวัวหรือว่าเราจะต้มเครื่องในอะไรนะเครื่องในหมูนี่เลยแม่คั่วเลยค่ะประมาณนี้ถ้าหม้อขนาดนั้นประมาณนี้
มันไม่ได้ทําให้แบบอาการประมาณว่าเนื้อมันเปื่อยมันเปื่อยอะไรใช่ไหมลูกมันทําเพื่ออะไรครับแต่ถ้าแม่จะเอาเนื้อให้มันเปื่อยขึ้นอ่ะเดี๋ยวลูกจะบอกแล้วอันนี้ลูกบอกทีละอย่างแม่จะสติปัญญาน้อยเหม็นเขียวเหม็นมากใบน้อยหนานะครับขนาดกลางๆนะคะใช่ไหมลูกขนาดกลางๆประมาณกลางๆเอามาคั่วนะคะคั่วก่อนเพื่อจะเอามาใส่ในน้ำซุปลูกๆทำให้ถูกที่คั่วๆไงอ๋อมันต้องอ๋อทำให้มันแห้งโอ้ยสมัยก่อนนี้นะมันต้องมีอะไรนะโอ้ค่ะค่ะค่ะมันต้องมีอะไรลูกทรายลูกทรายทุกๆอย่างเงี้ยเวลาอ๋อที่เอาทรายมาห่อเป็นผ้าอย่างนี้เหรอคะเวลาหน้าปูนั่นแหละอ๋อโอเคโอเคค่ะแล้วเราก็เอาไปตำเหรอคะใช่ไหมอันนี้เคล็ดลับของที่นี่นะคะก็คือว่าเอาใบน้อยหนามาเหมือนกริลมาคั่วเสร็จแล้วเอากระทะไปเนี่ยเอาแค่นี้นะประมาณแค่นี้นะอ๋อไม่เยอะนะดูให้ดีนะคะแค่พอสุกอังถ้ามันมีทรายก็เอามาประคบกระทะจบเอาละค่ะไม่มันมีรสชาติเฉพาะของมันยายตอบไม่ได้เลยป้าเพราะยายไม่รู้เลยอ่ะอวดเก่งไม่ได้เลยเรื่องกับข้าวเนี่ยเอาหม้อขึ้นมาตำก่อนไหมอันนั้นตำครับมาตำตำละเอียดไหมลูกไม่ละเอียดหรอแม่แล้วทำไมต้องมีนี่น่ะอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะตะไคร้ไงตะไคร้เหรอใส่ไปด้วยเหรอคะมันติดอยู่ตำละเอียดไหมไม่ละเอียดหรอครับแม่เอาให้ช้ำๆช้ำๆพอช้ำๆก็พอนี่นะเกลือหน่อยนึงแม่รู้ใช่ครับเห็นไหมหยิบมือนึงนะคะเพื่อมันไม่ดิ้นนะคะลูกศิษย์ใครวะเนี่ยมันก็จะไม่ยั่วไปยั่วมาเออเห็นไหมอันนี้จริงอันนี้ราคาถูกเคล็ดลับใส่น้ำมันไม่หรอกเอาใส่ไปทั้งใบโอเคแล้วค่ะพอมองได้ว่ามันช้ำๆแล้วก็เกลือจะทำให้มันไม่ปิ้นอะไม่ปิ้นอ่ะลูกเสร็จแล้วใส่เลยไหมคะได้แม่ใส่ลงไปในหม้อ นี่เลยเหรอลูกได้ครับใส่เลยครับเอ้ยนี่มันมาจากไหนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่คุณแม่ไม่รู้แล้วคุณแม่อยากรู้อันนี้ค่ะทำสักขนาดอย่างเงี้ยค่ะน้ำซุปเนี่ยเทใส่เลยหอมของจริงเนี่ยมันเหม็นเขียวมากนะอีไม่ได้นานเนี่ยฮะใครใส่ก่อนใส่เลยใส่อะไรก่อนก็ได้ครับแม่ไม่มีปัญหาอะของแคทอะไรอะน้ำต้มเนื้อที่ต้มเนื้อไว้ส่วนเนื้อครับแม่เราไม่ต้องรอเดือดอะใส่เลยเนาะใส่เลยครับแม่ซัดเกลือใส่ลงไปให้หมดได้ได้ได้อันนี้เยอะหน่อยเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นต้มเนื้อน้ำขามเปียกเยอะหน่อยอุ๊ยตายแล้วลูกปากซองกันชื้นแม่ไม่กินแม่เดี๋ยวซองกันชื้นคิดว่าพอค่ะจากนั้นค่ะจากนั้นไม่ใส่ไปสองอุ้มมือนะไหวไหมน่าจะไหวนะเดี๋ยวผมหาช้อนก่อนอาวุธผมหายเวลาบทจะทิ้งขึ้นมาในท้องก้อนเนี่ยทับกองทับพีปล่อยหมดทิ้งผู้หญิงมันทิ้งยังไงวะเดี๋ยวตีให้โอ้ยชาวบ้านเห็นมันบทจะทิ้งมันทิ้งปุ๊บคว้ากันไม่ทันแม่เป็นคนสอนเองนะเรื่องทิ้งอะทิ้งอะไรทิ้งไปเลยลูกทิ้งเลยทันทีป้าแม่ไม่เคยพูดแม่พูดแต่ว่าไม่เสียดายก็ทิ้งอะไรที่เราทิ้งคือเราไม่เสียดายแม่แค่นี้แม่รู้ไหมว่ามันอร่อยเหรอมาชิมสิครึ่งถ้วยก่อนมาชิมอีกแล้วฉันช้อนคุณยายได้ช้อนคุณยายอยู่นี่นะครับแม่เอานี่มาแล้วก็จะให้ยายชิมก่อนสิยายอยากรู้ว่าทำไมมันอร่อยมันยังไม่มีอะไรเลยมีแค่ใบน้อยหนานะมานั่งอีกแล้วชีวิตลำบากเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนเหมือนไม่น่าอร่อยใช่ไหมเนี่ยตอนนี้มันไม่น่าสะอาดสะอาดพี่อธิบายไม่ถูกสาวเมื่อกี้ไปไหนแล้วเขาไม่กินเนื้อแต่ตอนนี้เรายังอ๋อไม่กินเอาไม่ได้คนไม่กินเยอะเราก็แค่ชิมไปอาศัยค่ะน้ำมะขามขึ้นถ้วยก่อนโอเคเอามาใส่เนื้อสัตว์แต่ผมจะมีคุณแม่จะเป็นคนซักเคล็ดลับให้นะครับแม่หลบก่อน
ให้ยืมเสาไอ้แคทไม่เท่าไหร่ไอ้แคทไม่เท่าไหร่นู่นนู่นแม่รอกระทะนี้อ่ะท่านนี้สงสัยกลุ่มบางหวังจะแฮปปี้เดี๋ยวทำให้บางหวังนะคะเมนูเนี้ยให้สะใจดีเลย SCG ก็นานๆมาทีก็แค่นั้นแหละอันเนี้ยกลุ่มบางหวังเลยเพราะวันนี้เขามีก๋วยเตี๋ยวหมูบางหวังกินไม่ได้เราเลยทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อต่อไปอันนี้พี่ฝากก่อนเอาช้อนมาให้พี่ก่อนค่ะ2อัน3อันสามอันเราต้องการให้มันเปื่อยไวไอ้เนี่ยทำให้มันเปื่อยไวเพราะเฮ้ยอย่าใส่ยาศาสตร์เอาเรื่องจริงไปใส่เข้าไปแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเวลาที่เราต้มอะไรแล้วต้องการให้มันเปื่อยอย่างเงี้ยแม่หม้อสแตนเลสอันนี้เอาวิทยาศาสตร์เลยนะแม่จะเบื่อนะอันเนี้ยมันส่งผ่านความร้อนจากเชื้อเพลิงจ้ะเข้าหม้อสแตนเลสรอบหม้อสแตนเลสเป็นอย่างนี้ส่งผ่านความร้อนเข้าหาเนื้อสัตว์ทำให้มันเปื่อยการที่ใส่อันนี้เข้าไปอันนี้สแตนเลสไหมสแตนเลสสแตนเลสมันก็ไปกระจายความร้อนมากขึ้นลุกดิกลุกดิกอยู่ในหม้ออย่างนี้จะทำให้เนื้อมันเปื่อยเร็วมากกว่าเดิมประมาณ3เท่านี่ไม่ต้องเอากดเอาผงเปื่อยอะไรไปใส่นะอันนี้แหละไม่อันตรายด้วยไม่อันตรายเพียงแต่ว่าเอาอันตรายตอนถ้ากินเอาสแตนเลสแก้สแตนเลสไม่ใช่แก้ไปแค่ทำให้มันกระจายความร้อนได้มากขึ้นอ้าวเหยื่อชิมเรามาแล้วเหยื่อชิมขอโทษทีเรียก SCG มาสินั่นแหละซีแพคหญิงมาชิมมาไอหญิงกินเนื้อเต้กินเนื้อมาเต้กินเนื้อไหมโหตะโกนเลยหาคนชิมเนี่ยแม่มาแล้ววันนี้เราได้ตัวอย่างคือเอาเกลืออีกหรอเอาเกลือมาแคทมาเอาถ้วยมาชิมลูกเพราะกลุ่มหนึ่งไม่กินเนื้อกลุ่มหนึ่งกินเนื้อใครกลุ่มกินเนื้อมาชิมเยอะไหมลูกกระบวยหอยใส่อะไรไหมครับเข็มไหมอีกไหมลูกเตรียมพริกน้ำส้มไอเตรียมน้ำส้มมาหน่อยอีกไหมลูกใส่ชูมีไหมมีค่ะพอก่อนนะเนี่ยเราจะได้ยินเสียงช้อนมันก็แก๊กอยู่ข้างล่างช้อนสแตนเลสเดี๋ยวก่อนนะเอาช้อนสแตนเลสใส่เข้าไปในหม้อสแตนเลสใส่ด้วยเพื่อที่จะทำให้มันกระจายความร้อนนะคะโปรดเข้าใจอันนี้ต้องมากอดเสาแล้วนะคะเพราะว่าเขาโยนอะไรกันไปกินมันจะหึงใส่ถ้วยใหญ่มากเลยอ่ะใส่ถ้วยเล็กๆนี่นะคะใส่เลยอุ้ยใส่เลยครับตอนนี้เอาไอ้นั้นมาไอ้เมื่อกี้ที่มันเหลืออยู่อ่ะอะไรวะถามเปียกหน่อยนึงน้ำปลาครึ่งกระบวยเหมือนเดิมเขาบอกว่าเนื้อจะป่วยเพราะเอาสแตนเลสเนื้อเปื่อยป่วยถ้าเนื้อป่วยอย่าไปกินป่ะน้ำปลานะคะมาน้ำปลานิดนึงมันเอาแค่กลิ่นเลยนะเอาอันนั้นวางไว้เอาอะไรลอยๆไว้หน่อยเพื่อให้รู้อ่ะอ๋อครับอันนี้ผมเสร็จแล้วนะแม่ถ้าสมมติว่ากินแบบบ้านนอกก็นี่เลยเอานี้รองก้นถ้วยอันนี้โรยเสร็จแล้วใช้ได้เลยเอามาเลยค่ะเดี๋ยวกลุ่ม SCG เข้ามาชิมเลย1คนอ่ะต้องการพี่หญิงอ่ะพี่หญิงที่4เจ้าของแผนพี่หญิงเข้าไปอยู่ในห้องน้ำจ้ะอ่ะหยิบลูกเอาใบนี้ใส่เดี๋ยวจะเย็นอันนี้เอาใส่อันนี้ไปก่อนให้มันหอมนะมันหอมหน่อยนึงแต่อันเนี้ยอีกหน่อยไม่ลูกหอมอีกหน่อยไหมคะหรือพอแล้วคะนี่แม่ครับอันนั้นนะแม่ได้แล้วล่ะแต่ว่าอันเนี้ยลูกเตรียมแล้วเดี๋ยวเตรียมเหยื่อมาโอเคพริกป่นมาเบลวิวอนบอกผู้หญิงเจ้าของนั่นมาล้างมืออยู่ครับเราก็วันนี้เรามี2เมนูนะคะเพราะว่าเรามีอาหารอร่อยที่มาจากข้างนอกที่จะมาช่วยเรารับแขกวันนี้อีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขอบพระคุณมากเลยค่ะสำหรับการทำงานที่มีต้นไม้ที่ยังใช้คำว่ายังงอกงามเสมอในใจของพวกเรานะคะคือต้นไม้แห่งความกตัญญูค่ะพวกเราทำงานคราวนี้
ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะต่อในหลวงรัชกาลที่9รัชกาลที่10ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญนะคะแล้วก็ขอให้เราชาวไทยทุกคนเนี่ยเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสของความกลัวเพราะตอนนี้เนี่ยโควิดจะกลับมาหรือไม่กลับมาเศรษฐกิจเราจะดีขึ้นถ้าใจของเราไม่กลัวแล้วก็ยังปลูกกันอยู่ค่ะปรุงแป้งและเนี่ยปรุงกินทุกคนถามว่าทำไมแม่ต้องลุกขึ้นมาทำกับข้าวลูกตอบสิโหถ้าเลี้ยงคนเป็นร้อยวันนึงอ่ะเอาหัวนึง40บาทต่อมื้ออ่ะ40บาทต่อมื้อ100คนก็วันละ 40,000 3มื้อ 120,000 แม่ผมถึงแม้จะดูรวยนะแต่ก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นไม่อันนั้นน่ะลูกทําอันเนี้ยแม่น่ะทำไมแม่ต้องมาทําทำไมแม่ต้องมายืนทํากับลูกทำไมแม่ต้องมายืนทําเพราะว่ามาส่งผ่านความห่วงใยเข้าไปในอาหารเนี่ยไปให้เขาเรียกว่าเหล่าสังฆะทุกคนก็จะชื่นใจรู้ไหมว่าคนที่เขาทำงานเหนื่อยอย่างผมเนี่ยผมทำงานเหนื่อยแล้วไม่ได้มีค่าแรงไม่ได้ทำงานแลกเงินแต่ทำงานแลกศรัทธาทำงานแลกบุญเวลาที่แม่ทำอาหารให้กินมันชื่นในใจมากกว่ามันมีความต้องบอกว่ามันมีความอบอุ่นเนาะแม่ก็ทำอาหารไม่อร่อยหรอกเพราะก้อนเธอไม่อยู่แม่ก็ทำไม่เป็นหรอกถ้าวันหนึ่งผมบอกว่าอ๋อผมซื้อกินได้ก็ใช่ผมว่าตัวผมซื้อกินได้แต่ผมก็ไม่รู้จะมีเป้าหมายอะไรอยู่ที่นี่แต่ที่เนี้ยบางครั้งการนั่งรอกินข้าวที่แม่ทำมันก็มีผลเยอะนะคนต้องเข้ามาคุยกับเหล่าแรงงานที่เป็นอาสาสมัครนี้เหล่าสะใจดีเหล่าอะไรพวกนี้เขาไม่ทะเลาะกันเลยค่ะกินข้าวที่เนี่ยเรากินข้าวหม้อเดียวกันไม่ทะเลาะกันเลยถึงจะทะเลาะกันแม่ก็คอยเตือนนะวันนี้ฟังแม่พูดกับตอนเช้าอ่ะฟังแต่ไม่จบอ้าวกบฏเหรอบางไปวิ่งหาปลาทูอยู่ปลาทูไม่มีเอออ่ะหมายยังคะชิมค่ะไม่กินเนื้อใช่ไหมพี่จารีไม่กินกินไหมชิมไหมไม่ชิมเออพวกเราก็ห่างๆกันแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวหาคนชิมให้ค่ะเนี่ยผมรออยู่คนชิมไปไหนหมดไม่รู้แวบๆแล้วก็ไปโอ้ขอบพระคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ขอบพระคุณนะคะดีเลยเดี๋ยวขอเชิญดูสื่อกับพวกเราด้วยนะคะขอบพระคุณมากเลยค่ะแพนเค้กแล้วแพนเค้กไม่มาแล้วลูกไอ้หญิงมาเร็วแม่เรียกหญิงมาชิมหญิงกินเนื้อพวกเราไม่กินเนื้อเรามายืนชมค่ะลองดูนะคะเดี๋ยวรอคุณแม่แป๊บนึงอ่ะค่ะเพื่อนเอาเจ้านั้นอ่ะไม่มีใครกินเนื้อเลยค่ะพี่สาวทานเนื้อเหรอพี่สาวหรือน้องสาวมาทำก้อนจ๋าแม่ได้แล้วคนทานเนื้อตัวแทนของแพนเค้กดาราลูกศิษย์คุณแม่ลูกศิษย์คุณแม่อันนี้น้องเรียนอยู่ปักกิ่งปอโตลูกศิษย์ท่านวอค่ะจ้ะเอามาชิมก่อนนะคะค่ะอ๋อยิงไม่กินเหรอมาอ้าวเราเต้ปล่อยเต้ไปก่อนเดี๋ยวเต้ก็มาตักได้เลยลูกมานี่เดือดเดือดมาแล้วแพทย์เอามาค่ะอันนี้อาบทองก้อนส่งให้ชิมค่ะเอา SCG สักคนหนึ่งครับนี่ครับขออนุญาตครับขอบคุณค่ะลองหน่อยหน้าตาดีมากเลยหอมชื่นใจเจ้าค่ะลองไหมครับลองนิดนึงต้องลองเลยเจ้าค่ะพลาดไม่ได้เลยพลาดเสียใจยินดีจ้ะเรากำลังหาเหยื่อที่ชิมเพราะมันเป็นเนื้อเลยมีเหยื่อน้อยมากทุกคนไม่กินเลยอ่ะมันหอมเตอร์เบอร์มาเลยอันนี้ของหูแบบว่ารสชาติแอนวาสมัยก่อนใช่ดูเยอะจังเลยอันนี้ของใครอ่ะแพ้เดียวเนี่ยเหรอลูกหนูขอใส่ถุงได้ไหมคะเนี่ยเมื่อก่อนนี้ถ้าเราจะได้กินอย่างนี้ก็คือตอนงานวัดนะงานวัดอย่างเดียวที่เขาปักตะไคร้ไว้แล้วก็มีแค่ให้เรานั่งสมัยก่อนเมื่อสัก
สัก45ปีที่แล้วหญิงอันนี้มันเนื้อหรอภาพภูมิใจได้เลยกินได้อร่อยค่ะก็จ้านี่มาค่ะหญิงเก่งของเราค่ะนี่หญิงค่ะแกจะอิ่มไปถึงพรุ่งนี้เลยใช่ไหมอิ่มแน่นอนเลยอันนี้ใส่พริกเลยยังหอมมากยังค่ะไม่มีกลิ่นคาวของเนื้อนะคะมันต้องใส่ใบน้อยหนาเห็นไหมใส่ใบน้อยหนาใช่ครับหมดแล้วแหละแม่พวกเราก็เลยรู้สึกว่าวันนี้อาหารอร่อยที่กินกันหลายคนนะคะเราได้มีโอกาสแล้วที่จะเขาเรียกว่าแลกอาหารกันคนโบราณนะคะวันนี้ใช่แพนเค้กเนาะครับแพนเค้กแพนเค้กยายส่งเสียงไปเลยแพนเค้กต้องมาหาคุณยายแล้วล่ะเธอหายไปนานเลยแล้วต้องมาหายายที่หุบเขาโพธิสัตว์แพนเค้กเป็นลูกศิษย์คุณแม่รู้จักแพนเค้กไหมไม่รู้อีกรู้จักใครเนี่ยรู้จักใครที่แสดงเป็นนางเอกหนังล่าสุดที่ห่อแต๋วแตกอะค่ะก็จะมาสว่างวงค่ะคือตัวผมเนี่ยนักร้องที่จำได้ล่าสุดอะชลินมันก็เลยแบบว่าไม่แพนเค้กน่ารักเราก็เป็นหนึ่งใน International Star Award ของพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากเลยสำหรับอาหารที่ฝากมาเลี้ยงคุณยายวันนี้ก็มีคนกินเยอะเลยค่ะแต่อันนี้ก็เป็นการทำเมนูอาหารของเขาชื่อโครงการอาหารอร่อยกินกันหลายคนตั้งแต่โควิดพวกเราไม่ยอมจำนนกับทุกเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีความสุขสามขั้นสุขง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างสุขเมื่อให้กลับบ้านมาช่วยคุณยายได้แล้วค่ะถ้ามันโดนใบน้อยหนาเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้น้ำต้มเนี่ยมันจะไม่สาบอ่ะเชิญฟังปกติเราไม่ค่อยได้ทานเนื้อนะคะอันนี้ก็มาทานเพราะว่าบางทีเรากลัวกลิ่นของเนื้อค่ะแต่อันนี้ชิมเราไม่มีกลิ่นสาบเลยแล้วก็ไม่ต้องปรุงเลยเหยาะพริกนิดนึงอร่อยเลยค่ะเนี่ยถามหน่อยสิเราทำน้ำตกกันเสร็จแล้ววันนี้ปลูกต้นไม้แล้วผมทำทุกอย่างเลยวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนนะคะเห็นคนกินมาเยอะๆอย่างนี้แล้วคุณแม่อาจจะต้องจบอีกครั้งหนึ่งอยากจะขอบคุณนะคะในทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากเราจะมีเมนูของเราแล้วก็ยังมีขนมมีอาหารที่มาจากลูกศิษย์นะคะที่กำลังตักอยู่ดูได้เลยค่ะอาหารกินเยอะเลยค่ะวันนี้ทุกคนสนใจอะไรได้เลยนะคะมีทั้งสิ่งที่เราผลิตเองจากครัวของเราและเป็นสิ่งที่มีลูกศิษย์มาตั้งวันนี้เราจะปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลนะคะโดยเฉพาะต้นฉัตรเนี่ยเป็นร้อยต้นเลยค่ะเมื่อกี้นี้พาเขาไปปลูกต้นซิลเวอร์โอ๊กมาค่ะและเราคงจะจบไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีทีมเวิร์คของเราที่ดีเอามาค่ะเบลบิวออนแคททองก้อนมาเร็วมาลาค่ะวันนี้ถ้าใครอยากเห็นดอกสายบัวดอกบัวของเราทึ่งสายของบัวเนี้ยค่ะเอาไปต้มกะทิสายบัวอันนี้เป็นชาดอกบัวไปแล้วค่ะอันนี้ดูนะคะให้เห็นก่อนค่ะว่าเวลาที่มาหุบเขาโพธิสัตว์นะคะเราจะเห็นทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ขอประทานโทษจริงๆที่เมื่อกี้นี้คุณแม่ไม่ได้เทไว้ก่อนถ้าเทไว้ก่อนเราจะเห็นดอกเนี้ยค่ะมันบานวันนี้เราทำสายบัวไงนะคะดอกบัวอันนี้ค่ะบานเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งทองก้อนพูดไปก่อนบัวบานเนี่ยค่ะแกงอยู่นี่หัวไม้ลูกโดดเยอะจังใส่สีหรอคะทองก้อนแม่ไม่กินมันก็ไม่เผ็ดอะครับลูกโดดอันนี้เป็นความรักที่มาจากป้าปากระยองนะคะและดอกไม้นี้ถ้าเรามองเห็นว่ามันเป็นอีกชนิดหนึ่งที่มันสามารถมันจะใส่ลงไปในนี้ค่ะเขาเรียกว่าชากุหลาบครับสุดท้ายมีคนจบด้วยก๋วยเตี๋ยวเนื้อว่ายังไงเล่าให้ฟังกิ๊ไม่ได้ฟังหมดแต่รับแขกอร่อยไปหมดแล้วไปหมดแล้วไม่เอาเราละเราพูดอ่ะเขาว่ายังไงพี่เป็นยังไงบ้างมาบอกหน่อยว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อเขาเรียกต้มพุงเนื้อเมื่อกี้คุณแม่หมดแต่รับแขกทางด้านนี้ค่ะทางด้านนู้นมาเล่าซิว่าเป็นยังไงค่ะพี่เล่าให้แม่ฟังหน่อยครับคือปกติเนี่ยหนูก็ทานเนื้อนะคะแต่ถ้าเป็นต้มอย่างเงี้ยหนูจะไม่กินเพราะกลิ่นมันแรงหนูจะกินเนื้อเค็มเนื้อย่างแต่อันเนี้ยไม่มีกลิ่นค่ะแม่ค่ะไม่มีกลิ่นสาบเนื้อเหรอมันไม่มีกลิ่นสงสัยจะเป็นพ่อใบไอ้นี่ใช่ไหมใบน้อยหนานะใบน้อยหนานะคะนั่นก็เป็นการยืนยันราคาว่า
วันนี้พวกเราทำหน้าที่ของเราในฐานะของคนที่ต้องดูแลจิตใจของคนที่เป็นอาสาสมัครของเราและเราต้องดูแลหัวใจของเราด้วยนะคะก่อนที่เราจะถามว่าคุณจะกินอะไรคำตอบต้องมีอยู่แล้วในพวกเราทุกคนว่ากินอาหารมื้อนี้แล้วทำอะไรให้ใครได้บ้างนี่คือสโลแกนของอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้กลุ่ม SCG กลุ่ม C-PAC นะคะแล้วก็อาสาสมัครของเราในหลายสาขาอาชีพจะช่วยกันปลูกต้นไม้ส่งใจมาปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์ไปกับพวกเรานะคะพบกันเย็นนี้กับการสวดมนต์ของคณะแม่ชีที่น้ำตกก็เป็นอีกหนึ่งของการพูดคุยที่เก็บรายละเอียดว่าทำไมหุบเขาโพธิสัตว์ถึงได้เติบโตได้อย่างรวดเร็วทำไมที่นี่จึงไม่รู้สึกว่าเราจะต้องกลัวกับอะไรอีกแล้วเพราะเราเชื่อว่ายากอย่างไรมันคืองานที่เราต้องทำให้ผ่านนะคะวันนี้ไปแล้วล่ะค่ะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะอ่ะใครจะเอาต้มก๋วยเตี๋ยวเนื้อเอาเลยจากการ